สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญพามาพูดคุยกับนักแสดงหนุ่มท่านหนึ่งที่อายุยังน้อยเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยเขาขอผันตัวเองมาเป็นผู้กำกับนะคะกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา Lost in White ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาตั้งใจจะนำไปประกวดยันเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยค่ะกำลังพูดถึงน้องแพทริกชานนท์ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องแพทริกชานนท์แล้วนะคะเป็นยังไงเรามายังไงเป็นนักแสดงอยู่ดีๆอยากจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้กำกับบ้างได้เรื่องเลยเอาเล่ากันทำงานให้ฟังหน่อยค่ะสนุกดีฮะ อยากลองดูเฉยๆตอนแรกเพราะรู้สึกว่าตอนแรกคือเราไปรู้จักเทศกาลหนังมากขึ้นใช่มันที่จริงมันลึกซึ้งพอสมควรเรื่องของเทศกาลหนังว่ามันมีกี่เทศกาลอะไรเงี้ยตามต่างประเทศต่างๆใช่ผมก็แค่คิดว่าอยากแบบว่าพาทีมงานพาไปทำหนังกันแล้วไปเดินพรมแดงกันด้วยที่นู่นถ้าสมมติว่าเราได้เข้ารอบขึ้นมาผมเลยว่าแล้วลองเขียนเป็นเรื่องสั้นดูแล้วพอเขียนบทขึ้นมาเนี่ยเรามีเขาเรียกนะได้พล็อตเรื่องมายังไงได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเพื่อให้หนังเรามันเข้มข้นมากมันมาจากข่าวที่อิตาลีฮะ มันเป็นข่าวจริงเมื่อหลายปีละเป็นรถไฟเนี่ยมันวิ่งหายเข้าไปในอุโมงค์หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเคยอ่านข่าวนี้มันดังพอสมควรคือเขาหายเข้าไปแล้วก็พวกกรมแพทย์ก็ไปช่วยกันหาหรือรางออกเลยเพราะเขาเชื่อว่ามันอาจจะเป็นแบบภาพที่บังอยู่มองไม่เห็นแล้วภาพนึงเนี่ย12ปีมันออกมาเองพอมันออกมาสิ่งที่แปลกที่สุดเนี่ยนอกจากการที่อยู่มันออกมาเองแล้วหายไปไหน12ปีเนี่ยแปลกที่สุดคือคนในรถไฟทั้งหมดที่อยู่ในรถอ่ะมันอายุเท่าเดิมใช่แต่ละคนก็จะกลับไปเจอแบบบางคนกลับไปเจอลูกชายตัวเองที่อายุมากกว่าเอาเลยเขียนบทมาจากตรงนี้แหละเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นในรถไฟแล้วก็เล่าถึงบาปของแต่ละคนที่เขาทำครับผมธีมของเรื่องนี้ก็คือเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดคำว่าบังเอิญเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงไม่มีเรื่องบังเอิญบนโลกนี้การที่คนต้องมาเจอกันหรือว่าคุณต้องไปทำบาปกับคนนี้ต้องขึ้นมาอยู่ในรถไฟขบวนนี้มันคือสิ่งที่ถูกกำหนดมาหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่เขียนบทเองกำกับด้วยแล้วยังได้นักแสดงที่มีคุณภาพนั้นเลยมาร่วมด้วยใช่ใช่ได้พี่ภูวิทยามาด้วยสุดยอดแล้วคนนี้แอบไปคุยด้วยนะคะมีพี่ภูวิทยาแล้วก็คุณเจสัญญาด้วยใช่เป็นบ้านการทำงานกับรุ่นใหญ่ได้ไหมเลยโอ้โหผมได้คนช่วยเยอะด้วยครับผมเลยมาถึงตรงนี้ได้นะเมื่อนั้นนี้ดูแค่เฟรมกล้องผมต้องบอกแอคติ้งเขาอีกถ้าแอคติ้งไม่ได้ก็โอ้ยาวเลยทีเดียวแต่ได้คนที่เก่งๆมาเขาจะเบาผมไปเยอะบอกทีเดียวนิดเดียวเขาไม่เข้าใจเขาถามปุ๊บผมอธิบายเข้าใจเขาเล่นได้เลยน้องแพทริกเนี่ยผมดูเขาเรียกว่าดูทรงนะนักมวยก็ดูทรงดูอะไรเงี้ยเออเยี่ยมนะผมว่าอนาคตไกลเลยอย่าไปมองว่าเอ๊ะเขาอาจจะแบบยังไม่ได้เล่นละครเยอะหรือยังไม่ได้ดูแล้วแบบชั่วโมงบินยังไม่พอหรือว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยบางทีเรามองตรงนั้นไม่ได้บางทีวิสัยทัศน์หรือบทมุมมองคนที่จะเกิดมาเพื่อที่จะมายืนอยู่จุดนี้จะมาทำตรงนี้เนี่ยบางทีมันไม่ต้องอาศัยชั่วโมงบินที่มากหรืออะไรมากคือมันบอลทูบีอ่ะแพทย์เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะบางทีเราทำไปแล้วเราคิดว่าโอเคเราครอบคลุมแล้วนะแต่น้องเนี่ยด้วยประสบการณ์ของน้องถึงแม้ว่าซึ่งจะอายุยังไม่ถึง20จริงแต่ว่าอยู่ในวงการมันก็น่าจะเกินครึ่งชีวิตของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมาไกด์ไลน์ว่าผมขอเพิ่มตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับอันนั้นช่วยได้เยอะสำหรับตัวพี่ปูเองที่มาร่วมงานกับน้องแพทริกแล้วมองยังไงบ้างเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แพทริกนี่อายุถึง19 เป็นผู้กำกับแล้วคุณอายุ20ปีนี้การทำงานของเราเนี่ยในการสั่งงานหรือว่าอย่างเงี้ยมันมีความยากลำบากไหมยากไหมรุ่นพี่อะไรยากครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีความเกรงใจเขาอยู่ดีแต่เขาก็จะเกรงใจเรามากๆอยู่ดีในที่แบบว่าเพราะเราอยู่ในฐานะผู้กำกับเขาจะยุ่มากกว่าเขาก็จะเคารพเรามากกว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีความเคารพเขาบางทีบอกอะไรก็ต้องใช้คำให้มันสุภาพอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ท่านจะไปประกวดที่ไหนที่แรกเลยป่ะคะตอนนี้เราต้องดูก่อนว่าเราตัดเสร็จตอนไหนแล้วก็เราจะส่งอะไรได้ก่อนครับผมมันก็จะมีพวกเทศกาลหนังเมืองคานเบอร์ลินซันแดนซ์ปูซานเชียงไฮนี่พี่ปูได้เป็นเบสแอคเตอร์มาแล้วในเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องอื่นๆใช่มาทำงานร่วมกับท่าทางจะติดใจแล้วนะเรา วางตัวเองจะเป็นผู้กำกับในอนาคตไหมสะดงแสดงจะไม่แสดงแล้วหรือเปล่าโอ้โหยังไม่มองถึงตรงนั้นฮะอันนี้คือเราก็ทำด้วยเหตุผลที่เราไม่ได้แบบว่าอยากเป็นผู้กำกับมืออาชีพอยู่แล้วด้วยนะครับผมก็เลยแบบว่ายังไม่ชัวร์หรอกแต่มันก็ไม่แน่เหมือนกันบทเข้มข้น
ผู้กำกับมีประสบการณ์นะคะในการแสดงมาแล้วแต่ว่ารับรองว่าเป็นผู้กำกับเนี่ยทุกคนก็ต้องพิสูจน์ฝีมือต่อไปถูกต้องนะแล้วก็ยังอ่อนหัดอยู่เยอะมากครับไม่หรอกในการทำงานขวัญเห็นเลยนะว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากๆนะในการคิดงานในการประสานงานต่างๆก็หวังว่าจะโชคดีในเทศกาลหนังในหลายเทศกาลเลยให้รางวัลกลับมาให้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะคะวันนี้ขอบคุณแพทริกมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ